หลังจากที่กรุงเทพติดอันดับ3จาก20มหานครที่คนนิยมท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกในปีที่ผ่านมาครับวันนี้คุณวัฒนีจะพาไปฟังความเห็นของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัดอรุณราชวรารามว่าพวกเขาประทับใจยังไงกันบ้างครับกรุงเทพมหานครค่ะเพิ่งจะติดอันดับ3ของมหานครใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวมากที่สุดในปี2555ซึ่งหนึ่งสถานที่สำคัญค่ะที่นักท่องเที่ยวไม่เคยพลาดเลยก็คือที่นี่ค่ะวัดอรุณราชวรารามผลการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes รวมกับบริษัท Mastercard ที่ระบุว่ากรุงเทพเมืองหลวงของไทยติดอันดับ3จาก20อันดับของนครใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดในปี2555และชี้ว่าวัดอรุณราชวรารามที่ดิฉันแวะมาวันนี้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึง12ล้าน2แสนคนเลยทีเดียวความสวยงามของหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพทำให้นักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหลเข้ามาในไทยอย่างไม่ขาดสายกรุงเทพมักจะเป็นจุดที่หลายๆคนแวะก่อนจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นๆเมืองหลวงที่คนกรุงเทพอาจจะมองว่าวุ่นวายมีแต่ความแออัดจอแจแต่เชื่อไหมคะว่าทิวทัศน์ที่สวยงามของกรุงเทพเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวสัมผัสได้และเดินทางข้ามโลกมาเพื่อชื่นชมเมืองหลวงของเราI think this place, the few days that we've been here, it's been gorgeous and marvelous. So we travel from all around the world to come here. So I don't know. Sebastian Zurita, ชาวเม็กซิกันมาพร้อมกับครอบครัวค่ะเขาพูดถึงวิวทิวทัศน์ที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามว่างดงามและน่าอัศจรรย์มากเพียงไม่กี่วันที่ได้ท่องเที่ยวในเมืองหลวงของไทยเขาก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่เดินทางมาข้ามโลกและเตรียมแผนการเดินทางมากว่า1ปีเขาพูดถึงความสวยงามของพระปรางค์และสถาปัตยกรรมที่อยู่เบื้องหน้าว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยในชีวิตแม้แต่วินาทีเดียว We arrived on Monday so we the first day we were a little bit tiredส่วนไมเคิลและซูซานโรค่ะสามีภรรยาชาวอังกฤษ2ท่านนี้ค่ะก็บอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีสีสันและคึกคักตลอดเวลาพวกเขาหลงรักวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองหลวงและประเทศไทยจากการท่องเที่ยวเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมาไมเคิลและซูซานโรเล่าค่ะว่ามาถึงกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวันจันทร์วันอังคารได้แวะไปเที่ยวที่วัดพระแก้วไนท์มาร์เก็ตเอเชียทีกและวันนี้ก็ได้ล่องเรือตามคลองต่างๆและเดินเล่นที่ปากคลองตลาดก่อนที่จะมาแวะที่วัดอรุณแม้จะมีเวลาเพียงแค่3วันค่ะแต่พวกเขาก็พยายามที่จะเก็บรายละเอียดของมหานครใหญ่ความนิยมของนักท่องเที่ยวต่อเมืองหลวงของไทยทำให้คนกรุงเทพอย่างเราๆหากลืมไปแล้วว่ากรุงเทพสวยงามแค่ไหนลองหาเวลาหันกลับมาท่องเที่ยวในเมืองหลวงที่เราคุ้นเคยคุณอาจจะพบว่าเสน่ห์ของกรุงเทพจริงๆไม่เคยหายไปเลยเพียงแค่เราหาเวลาออกเดินทางศักดิ์ชาญชัยอัครพงศ์ถ่ายภาพวัฒนีนิยมญาติเนชั่นทีวีรายงาน